ราวที่เกี่ยวกับพระศาสนาพระพุทธศาสนาวันนี้เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆ ก็จะได้เรียนในเรื่องของพุทธศาสนสุภาษิตคำว่าพุทธศาสนสุภาษิตก็คืออะไรลูกโอวาทหรือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเห็นไหมคะเมื่อกี้ท่านสอนใครสอนช้างช้างยังหายตกมันเลยนะคะแล้วเป็นไงล่ะคำสอนเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับเด็กๆที่จะนำไปใช้โดยเฉพาะนักเรียนป.1 เนี่ยมีอยู่พุทธศาสนภาษิตเนี่ยมีอยู่2ประโยคนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆควรจะได้นำไปปฏิบัตินะเกิดประโยชน์กับเราคืออะไรคะให้เห็นว่านะคะการปฏิบัติอยู่ในโอวาทเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นพุทธศาสนสุภาษิตก็หมายถึงถ้อยคำดีๆในพระพุทธศาสนาสามารถนำมาเป็นคติสอนใจและก็ช่วยพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจนะคะในการพัฒนาตนเองเห็นไหมเด็กๆนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้เรามาดูซิสิ่งที่นำไปใช้นี่อยู่ใกล้ตัวเรานี่เองนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกให้เรานั้นได้ยึดมั่นในการไม่ทำชั่วนะคะไม่ทำชั่วไม่ทำชั่วแล้วผลเป็นยังไงตอบสนองเรายังไงใช่ไหมทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์เห็นไหมเด็กๆของคุณครูฝึกสมาธิทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเรียนนะคะเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอ้าวคราวนี้อ่านพร้อมคุณครูนะคะพุทธศาสนสุภาษิตที่ควรรู้จักในชั้นนี้ได้แก่นะคะเดี๋ยวคุณครูพาอ่านดีกว่าก็ที่หนึ่งอัตตาหิอัตตโนนาโถอ่านว่าอัตตาหิอัตตะโนนาโถโอ้เก่งมากเลยก็เรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะคะเด็กๆจะได้ยินพระท่านพูดนะเวลาเราไปวัดเนี่ยพระท่านก็จะเอ่ยคำภาษาบาลีก่อนเพราะฉะนั้นคำว่าอัตตาหิอัตตโนนาโถสำหรับนักเรียนชั้นป.1 เนี่ยคำแปลเอาอ่านพร้อมคุณครูลูกคำแปลคำแปลตนแลตนแลเป็นที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งของตนความหมายความหมายเราจะต้องพึ่งตนเองเราจะต้องพึ่งตนเองคือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองไม่คอยให้ผู้อื่นทำให้ยกตัวอย่างใช่ไหมตนแลเป็นที่พึ่งของตนความหมายก็คือเราจะต้องพึ่งตนเองคือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองเห็นไหมถ้าเด็กๆเนี่ยทำเองเนี่ยไม่ต้องคอยให้ผู้อื่นมาทำให้เนี่ยเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอัตตหิอัตโนนาโถนะคะเพราะว่าผู้อื่นไม่สามารถที่จะให้เราพึ่งได้ตลอดเวลาเช่นเด็กตั้งใจเรียนทำการบ้านเองทำข้อสอบเองจัดกระเป๋าเองนะคะแต่งกายเองกินอาหารเองได้ไหมเด็กๆทำเองไหมคะใครแต่งตัวยังไม่ได้เลยต้องให้คุณพ่อคุณแม่แต่งให้ใครกินข้าวเองก็ไม่ได้ต้องมีพ่อแม่ป้อนมีไหมคะไม่มีนะคะเอานี่การฝึกเห็นไหมเด็กๆไปฝึกก็เรียกว่าฝึกอะไรฝึกจิตฝึกกายเข้าค่ายพุทธบุตรนะคะเข้าค่ายที่แหละพาเด็กไปฝึกเห็นไหมกินอย่างเป็นระเบียบรับประทานอาหารให้เรียบร้อยถาดอาหารก็ต้องเป็นไงคะลูกกินข้าวก็ต้องให้หมดถาดแล้วก็ไม่มีเสียงดังกินข้าวไม่หกดูแลความสะอาดตัวเองดูแลของใช้ตัวเองเป็นการฝึกอะไรคะฝึกทำด้วยตนเองเนี่ยเห็นไหม
หนูเรียนหนังสือหนูก็เรียนด้วยตนเองไม่ใช่ไปลอกการบ้านเพื่อนไปลอกคำถามคุณครูถามตอบไม่ได้ไปลอกเพื่อนอันนี้ก็คืออะไรตัวอย่างเด็กๆต้องช่วยตัวเองเขียนเองนะคะอ่านเองเล่นเองฝึกสมองเห็นไหมฝึกคิดที่เด็กบางคนเป็นไงประดิษฐ์สิ่งของออกมาเป็นอะไรเป็นสิ่งที่บางคนประดิษฐ์ไม่ได้แต่อีกคนหนึ่งประดิษฐ์ได้เราเรียกว่าฝึกด้วยตนเองทำด้วยตนเองเอาเด็กในภาพนี้ก็ทำอะไรลูกทำอะไรคะอ่านหนังสืออ่านหนังสือเองได้ไหมได้เด็กๆฝึกบ่อยๆก็จะอ่านคล่องอ่านมากๆก็ได้ความรู้ฝึกว่ายน้ำเองว่ายน้ำเก่งใครว่ายน้ำไม่เป็นบ้างห้องนี้มีไหมว่ายน้ำไม่เป็นโอ้ไม่มีใครยกเลยแสดงว่าว่ายเป็นหมดเลยว่ายน้ำเป็นเราก็จะสามารถช่วยตัวเองได้นะคะนี่ก็เป็นการฝึกนะคะฝึกแล้วเราทำอะไรเราเป็นไงมีพอถึงเวลาเราเลือกตั้งเราก็เลือกเราคิดเองเราตัดสินใจเองเราไม่ต้องไปตามเพื่อนไม่ต้องไปตามพี่ไม่ต้องไปอะไรรบกวนคนอื่นช่วยตัวเองได้หมดเลยนะคะประโยคที่สองมาอ่านพร้อมคุณครูอีกสองสองมาตามิตังสะเกคะเรคะเรอ่านว่าอ่านว่ามาตามาตามิตังนึกสะเกคะเรคำแปลมารดามารดาเป็นมิตรเป็นมิตรในเรือนตนในเรือนตนเขาบอกว่าคำภาษาบาลีอีกนะอีกประโยคหนึ่งสำหรับนักเรียนชั้นป.1มาตามิตังสะเกคะเรแปลว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนตนก็คือเป็นมิตรกับเราใช่ไหมคะความหมายแม่เปรียบเสมือนเพื่อนที่อยู่ในบ้านเป็นผู้ที่มีความรักความห่วงใยต่อเราเป็นผู้ให้กำเนิดและก็เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะแม่เป็นที่พึ่งของเราทั้งกายทั้งใจเห็นไหมแม่เป็นทุกอย่างให้เลยแม่เป็นอะไรเป็นเพื่อนเป็นอะไรอีกอ่ะแม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรที่เราจะต้องไปเอาจากแม่ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณแม่มีพระคุณกับเรามากแต่เราก็ต้องเป็นไงคะเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือตอบแทนพระคุณท่านด้วยแม่เอาอ่านดีกว่าแม่มีพระคุณต่อเราแม่มีพระดังดังหน่อยต่อเราเราควรตอบแทนเราควรตอบแทนพระคุณท่านพระคุณท่านด้วยการด้วยการเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนช่วยเหลืองานบ้านช่วยเหลืองานบ้านและเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกที่ดีนะคะแม่เปรียบเสมือนมิตรในเรือนตนแม่มีพระคุณต่อเราเราก็ต้องรักแม่แล้วก็เป็นไงคะตอบแทนพระคุณแม่เห็นไหมขนาดนกก็เป็นไงคะนกเองก็เป็นไงรักลูกดูสิกว่าจะโตนะแม่นกก็หาอาหารมาเลี้ยงลูกนกจนเติบโตฝึกบินฝึกหาอาหารเองได้ก็เป็นไงคะปล่อยให้มีชีวิตคนเราก็เหมือนกันตัวเล็กๆเนี่ยเรายังช่วยตัวเองไม่ได้คุณแม่ช่วยดูแลเราเลี้ยงเรามาจนโตเนี่ยเป็นไงเหนื่อยไหมคุณแม่ลำบากไหมคะคุณแม่ลำบากคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราถ้าเราไม่มีคุณแม่เราไม่ได้มานั่งกันอยู่ณที่นี้ใช่ไหมเราไม่รู้อยู่ไหนเลยแต่เมื่อเรามีแม่เป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นแค่ลูกเราก็ต้องดูแลแม่ตอบด้วยเวลาเราเป็นอะไรคุณแม่ปลอบโยนเราเห็นไหมคะ
แสดงว่าใครมาทำร้ายเราคุณแม่ก็ต้องดูแลเอาใจใส่คุณแม่พาเราไปอะไรล่ะพาเราไปทำบุญส่งเสริมให้เราทำความดีแม่สอนเราเสมอให้เราทำความดีแล้วก็เป็นไงคะบางคนก็บวชให้แม่ไม่ว่าบวชเนนบวชเป็นพระภิกษุนะคะนี่ก็เป็นการตอบแทนและก็ให้แม่ได้สบายใจเมื่อถึงวันสำคัญวันแม่เราก็เป็นไงลูกกราบแม่แล้วก็เป็นไงขอขมาต่อแม่สิ่งที่เราทำไม่ดีไว้ทั้งหลายเราก็เป็นไงขอให้แม่อภัยให้เรายกโทษให้เรานั่นเองนะคะรักคุณแม่มากที่สุดในโลกเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเรานะคะเอาละค่ะเวลาของคุณครูหมดอีกแล้วใช่ไหมคุณครูจะทดสอบ5ข้อคงไม่ทันเนาะไม่ทันเพราะงั้นตอบปากเปล่าดีไหมทดสอบหลังเรียนตอนนี้ไม่เขียนแต่เด็กๆช่วยกันตอบนะคะข้อที่1ฟังคุณครูอ่านนะคะฟังคุณครูอ่านเพราะเหตุใดเราควรกตัญญูต่อพ่อแม่โกเพราะแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราขอเพราะแม่ไม่ได้เลี้ยงเราเอาสระอาของคุณครูหายก็ขอเพราะเราช่วยตนเองโอ้เด็กๆบอกว่าก็กอมาแล้วนะคะคุณครูเฉลยเพราะเหตุใดเราควรกตัญญูต่อพ่อแม่คำตอบก็คือข้อกอนะคะเพราะแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูตัวเฉลยมาดูข้อที่2เด็กๆเลือกข้อกอแล้วนะข้อ2ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการช่วยเหลือตนเองของนักเรียนข้อกอเกิดความสงสัยข้อขอเกิดความประหลาดใจข้อคอเกิดความภาคภูมิใจข้ออะไรคะข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการช่วยเหลือตนเองของนักเรียนก็คือข้อคอนะคะเกิดความภาคภูมิใจข้อที่3ข้อใดตรงกับความหมายที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนข้อกอน้อยให้เพื่อนช่วยทำการบ้านก็ขอเปรี้ยวฝึกบวกเลขจนชำนาญก้อยให้แม่จัดตารางเรียนให้มีน้อยมีเปรี้ยวมีก้อยเด็กๆเลือกใครก็ขอเปรี้ยวฝึกบวกเลขจนชำนาญ นี่คือการพึ่งตนเองนะคะช่วยตนเองก็ที่4มาตามิตังสเกคะเรตรงกับการกระทำข้อใดก็ขอป้องซื้อขนมให้เพื่อนก็ขอแป้งช่วยยายขายขนมก็ขอแม่พาปอยไปหาหมอข้อที่4ยังไม่ตอบยังตอบไม่ได้เอาไปข้อที่5ถ้าเราปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างไรก็ขออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก็ขอไม่สามัคคีกันก็ขอแย่งกันซื้อของเด็กๆว่าโอ้เก่งมากเลยคำตอบคือก็ขอนะคะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาดูคำเฉลยของคุณครูดีกว่าวันนี้มาดูข้อที่1ซิเมื่อกี้เด็กๆตอบถูกหรือไม่ถูกไหมคะเพราะเหตุใดเราควรกตัญญูต่อพ่อแม่ก็เพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเรานะคะข้อที่2ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการช่วยเหลือตนเองก็คือข้อคอเกิดความภาคภูมิใจนะคะข้อที่3ข้อใดตรงกับความหมายที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเด็กๆบอกว่าเปรี้ยวฝึกบวกเลขจนชำนาญ นี่แหละนะคะแสดงว่าเด็กๆของครูนั้นคิดเป็นนะคะมาตามิตังสเกคะเรตรงกับข้อใดแม่เป็นผู้ดูแลเราแม่พาเราไปหาหมอใช่ไหมคะข้อที่5ถ้าเราปฏิบัติตามหลักธรรมเราก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆตอบได้เก่งมากเลยนะคะเราเรียนแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็เป็นไงลูกนำไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้ฝากไว้2เรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คือช่วยตัวเองนะคะช่วยตัวเองทุกเรื่องนะคะเอาล่ะทุกคนนั่งตัวตรง
ฝึกช่วยตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะข้อที่สองแม่เป็นมิตรในเรือนตนก็คือแม่เป็นผู้ที่ให้เราทุกเรื่องเราก็ต้องแสดงความรักและก็เป็นไงลูกตอบแทนพระคุณท่านด้วยนี่แหละเป็นคำสอนก็คือพุทธสุภาษิตที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเรากับครอบครัวและก็สังคมประเทศชาติต่อไปในอนาคตนะคะวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้เด็กๆ เรียนแล้วฝึกแล้วนำไปใช้นะลูกแล้วก็เป็นคนดีเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เด็กดีของคุณครูเด็กดีของประเทศชาติเป็นการให้เราได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามนะคะคุณครูหวังว่าเด็กของครูเรียนแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราให้มากที่สุดใช้ทุกวันลูกทำความดีทุกวันความดีนั้นก็จะย้อนกลับมาหาตัวเรานะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้เจอกันอีกทีในวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ